ัิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเลา่าชาวบ้านผมอาจารยยอดรายงานตัวครับปีพุทธศักราช2512ถนนสุขุมวิทนี่ตัดไปถึงเมืองตราดแล้วเปลี่ยนสภาพที่เคยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าสู่ยุครุ่งเรือง มีรถเมลโดยสารระหว่างจังหวัดจากสถานีขนส่งเอกมัยไปถึงตราดได้ในวันเดียวเร็วกว่าโดยสารเรือคนไฟเรียบชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นสิบเท่าการขนส่งสินค้าจากตราดสู่ทุกภูมิภาคก็ทำได้รถบรรทุกแทนเรือทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ สวนยางเป็นร้อยๆไร่รสนนราคาไร่ละไม่กี่ร้อยก็ถีบตัวพุ่งขึ้นเป็นพันๆอย่างรวดเร็วในยุคที่ทองหนึ่งบาทซื้อขายกัน400สี่ร้อยเศษก็นับเป็นราคาอันน่าพอใจแล้วเมื่อในแม่วหน้าครอบครัวผู้บุกเบิกสวนยางเกือบ150ร้อยห้าสิบไร่ล้มป่วยอาการตรีทูดแล้วรู้ตัวว่าไม่รอดแน่ก็เรียกประชุมบรรดาลูกๆทั้งแปดชีวิต มารับรู้การเขียนพินัยกรรมแบ่งที่ดินคนละสิบแปดไร่เท่าๆกันแต่ไม่ทันระบุว่าใครควรจะได้ที่ดินตรงไหนในเมฆก,ก็ถึงแก่กรรมไปอย่างปัจจุบันทันด่วนลูกๆที่มาในงานศพก็เครียดกันอย่างหนักมองหน้าพี่น้องแทบจะไม่ติดเรื่องสำคัญซึ่งทำให้ร้าวฉานก็คือที่มรดกมีทั้งที่สวยแล้วก็ขีริขี้เร ที่สวยนี่จะอยู่ติดถนนราคาแพงที่คีเรก็อยู่ลึกติดป่าทึบแบ่งแล้วก็จะกลายเป็นที่ตาบอดไร้ค่าไม่มีราคาแล้วยิ่งกว่านั้นยังไม่ใช่ที่ดินสวนยางอย่างเดียวบางส่วนยังเป็นทุ่งนาสลายสิบไร่ปัญหาหนักอกชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ได้แก่ว่าไม่มีพี่น้องคนไหนที่อยากจะได้ที่ตาบอดหรือว่าทุ่งนา พูดยังเปิดอกก็คืออยากจะได้แต่ที่ติดถนนราคาดีต่อให้มีแค่หนึ่งไร่ก็ขายได้ราคางามขวดที่ตาบอดเป็นสิบเท่าพี่ใหญ่พี่รองเห็นว่าพี่น้องจะฆ่ากันตายเพราะเรื่องแบ่งมรดกก็เสนอในที่ประชุมให้ใช้วิธีจับฉลากมีม้มวนกระดาษอยู่ในกล่องแปดม้วนพี่น้องทั้งแปดจับไม่สั้นไม่ยาวเพื่อจะคัดเลือกคนไปจับฉลากก่อนหลัง ตามลำดับความยาวและสั้นของไม้ซึ่งทุกคนก็เห็นดีด้วยจับฉลากแบ่งที่กันอย่างยุติธรรมแล้วปัญหาใหญ่ก็ยังตามมาอีกนั่นก็คือในจำนวนแปดพี่น้องมีห้าคนได้เข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพเรียนจบมีงานทำสบายใจเฉบเหลืออีกสามคนที่อยู่โยงทำเรื่องนาไร่สวนแต่สามคนที่ว่านี้ปรากฏว่าโชคร้ายขนาดหนักจับฉลากได้ที่ดินตาบอด อยู่ติดป่าดิบดงดำให้พีฟรีก็ไม่มีใครอยากได้เพราะฉะนั้นก่อนจะยกขโยงไปแบ่งฉนดยังกรมที่ดินพี่เลื่อนก็รับเป็นกองหน้าฝ่ายทำสวนตั้งวงกลงเล่ากันในทมน้องคนสุดท้องซึ่งเรียนอยู่ในกรุงเทพสถานที่ตั้งวงเล่าก็คือบ้านไม้ใต้ถุนสูงกลางสวนยางนั่นแหละทางแก้ไขที่ในเลื่อนกับพวกมองเห็นก็คือ ที่ดินของนายธมเนี่ยติดกับที่ตาบอดของพวกตัวถ้านายธมยอมสละสิทธิ์ในทรัพย์มรดกที่ตาบอดก็จะมีทางออกสู่ถนนอันเป็นทางหลวงชนบทแต่ว่าที่ดินของน้องคนเล็กเนี่ยสวยมากติดทางหลวงชนบทยังไม่พอยังติดถนนใหญ่สายกรุงเทพราดอีกด้วยสามารถบอกขายได้ในราคาแพงกว่าขายเพื่อน การขอซื้อคืนแบบถูกถูกราคามิตรภาพนี่ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่มีคำพังเผยโบราณกล่าวไว้ผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลายตายไปเสียข้างหนึ่งจึงจะดีการเปิดวงเล่าหารือกับนายทมก็เลยเคร่งเครียดจริงจังเหมือนนักเลงคุยกันนายเลื่อนก็เริ่มแผนจิตวิทยาขยา่ขยาวขวัญน,น้องร่วมสายโลหิตซึ่งยังไม่รู้ว่าขัดผลประโยชน์ใครอยู่ เออเมื่อหลายวันก่อนตอนแกเพิ่งจะมาถึงใหม่ๆคนงานกรีดยางชาวกเแมนกับชาวอีสานมันกินเหล้าแล้วขัดคอกันอีธาไหนก็ไม่รู้ไอ้เขมรในชักมีดแทงเจ้าสารแต่เจ้าสารหลบทันนะชักปืนเถื่อนเมทอินไทยแลนด์มายิงสวนกรอกปากตูมเดียวเจ้าเขมรในชักตาตั้งตายหัวขาวงเหล้าไปเลยอ้าว ที่ดินเราอยู่ในเขตอำเภอเมืองยังกล้าพกปืนเถื่อนกันอีกเลยครับโอ้ยแกไปเรียนต่อที่กรุงเทพตั้งแต่ยังเด็กๆคงไม่รู้สินะตราดไม่ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนใช้กฎหมายป่าเป็นเครื่องตัดสินกันอยู่ชีวิตมนุษย์ไม่ต่างอะไรกับผักปาลาหรอกตายโหงแล้วก็กลายเป็นบุคคลสาบศูนย์ไม่มีใครเขาแจ้งความกันหรอกตอนที่กล่าวประโยคสุดท้ายนี่ในเลื่อนทำตาลุกโชนอย่างดุดันยังกับเป็นมือสังหารซะเอง หลังจากนั้นยังเอ่ยถึงเรื่องขัดผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้พี่น้องต้องฆ่ากันเองมานักต่อนักวายในทมนี่เรียนจบมแปกำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ใช่คนกระโหลกหนาปัญญานิ่มอ่านเกมออกว่าพี่ๆสามคนต้องการอะไรจากเขาปัญหาใหญ่ก็คือพี่ๆอีกสี่คนเนี่ยเรียนจบรับราชการเป็นทหารบ้างตำรวจบ้างไม่มีใครกล้าไปต่อแย่ด้วยก็เลยมาต่อแย่กับเขาเท่านั้น ที่เปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำม,มือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดถ้าทำฮึดหัดงัดเอาความยุติธรรมมาโต้แยง้งในทมนั่นแหละจะกลายเป็นบุคคลสาบสูนตามกฎเถื่อนที่ในเลื่อนพี่ชายค่มคู่น้าทีโหดความตายรายล้อมอยู่รอบข้างในทมก็ถือพาสิตรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอืม ไอ้ฉันก็ไปอยู่ในที่เจริญอย่างกรุงเทพมานานไม่เคยคิดอยากได้สวนยางไปทําประโยชน์โพดผลอะไรตั้งหน้าจะจะเรียนให้จบแค่นั้นน่ะถึงวันไปแบ่งโฉนดเมื่อไหร่ฉันว่าจะขอถอนตัวใครอยากจะเอาไปทําอะไรก็เชิญตามสบายโอ้ดีมากดีมากพวกพี่ๆที่อยู่ทั้งเนี้ยนะจะช่วยกันส่งเสียให้แกจบเป็นด็อกเตอร์โก้ไปเลยเอ้ยแค่ปริญญาตรีก็เหลือกินแล้วพี่เลื่อน ด็อกเตอร์มันต้องเรียนจนหนวดงอกก็ไม่ไหวอ่ะการรู้จักพาสิทธ์ว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามช่วยให้บรรยากาศในวงเล่าผ่อนคลายทันตาเห็นในเลื่อนกรบเกลือนแววตาดุร้ายด้วยเสียงหัวเราะราวกับเป็นคนอารมณ์ดีซะนี่กะไรในทมน้องชายก็พลอยตามน้ำหัวร่อลงลูกคอเอิ้อกอกไปกับเขาด้วยแต่ว่าจิบเล่าให้น้อยกินกับแกล้มให้มากเข้าไว้ จะนิ่งนอนใจทำเผลอไผลซดเหล้ลาจนเมาแอะไม่ได้สถานการณ์ยังหน้าซิวหน้าขวานอาจจะพลิกผันได้ทุกเมือ่อดึกสงัดคืนเดียวกันในทมก็ทำเป็นเมานอนหมดสตินอนกลิ้งอยู่ข้างวงเหล้าแสงตะเกียงน้ำมันกาดในบ้านใต้ถุนสูงดับมืดแต่ว่าเปิดสว่างอยู่ที่นอกชานข้างๆตัวเรือนในทมฉวยโอกาสงีบหลับไปสองชั่วโมงเขาลืมตาตื่นขึ้นมาในความเงียบ แล้วก็ทำให้ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบแผ่วเบาดังมาจากนอกชานซึ่งตะเกียงยังส่องสว่างอยู่ลูกพี่จะวางใจปล่อยให้มันลอยนวลพ้นคืนนี้เช่เหรอถ้าเกิดมันเปลี่ยนใจกลางอากาศตอนไปแบ่งโฉนดนะต่อให้จับมันไปนั่งยางมันก็สายเกินแก้แล้วนะพี่เลื่อนเอ้ยยังไงไอ้ถมมันก็น้องชายฉันมันเองก็ลั่นปากก็ไม่อยากได้ทีใดทางเองก็ได้ยินกัหูแลวไม่ใช่เหรอ เอ้ยคิดผิดคิดใหม่ได้นะฉันทำงานกับพี่มานานไอเรื่องความโหดเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วลูกพี่ราคาที่ดินติดถนนสุขุมวิทนะ่ะติดทางหลวงชนบทของเจ้าทมเนี่ยมันสูงกว่าที่ตาบอดของลูกพี่ตั้งร้อยเท่าที่สิบแปดไร่ทำปั๊มน้ำมันแล้วยังทำอย่างอื่นได้อีกเพียบนะพวกเสียเสียนักลงทุนเนี่ยเขาอยากได้กันจนตัวสั่นละ อันในเล้งกับานลาบนี้ก็คือพี่น้องร่วมท้องกับในเลื่อนซึ่งบะเอิญโชคร้ายได้ที่ดินตาบอดเหมือนกันหมดการไปหารือกับคนทั้งสองหมายถึงการตัดสินขั้นสุดท้ายว่านายมสมควรจะอยู่ดูโลกอีกหรือเปล่านายมก็นอนฟังการกระซิบที่นอกชานอย่างตกใจมือเท้าเย็นเจี๊ยบไปหมดภาษิตโบราณว่าผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยอ่าใกล้จะเป็นความจริงในคืนนี้แล้ว กว่าครึ่งศตวรรษก่อนตราดยังเป็นบ้านป่าเมืองเถือนผู้รักษากฎหมายจำนวน,นน้อยนิดดูแลไม่ทั่วถึงเนื่องจากแปดในสิบของพื้นที่จังหวัดยังเป็นดงดิบที่เหลือยกเว้นแหล่งชุมชนก็ยังเป็นสวนยางและทุ่งนาคนกรุงผ่านไปเห็นดูเผินๆก็จะนึกว่าเป็นป่าโปรงเดชบุญที่ในทมเกิดแล้วก็โตที่นี่รู้จักภูมิประเทศดีพอสมควร เพิ่งจะไปเรียนต่อในเมืองหลวงตอนอายุได้แปดเก้าขวบเขาอยู่ในชุดเสื้อยืดตังเกงยีนมีกระเป๋าตังติดตัวไม่ต้องห่วงเสื้อผ้าในกระเป๋าเดินทางก็กระโจนลงจากเรือนใต้ถุนสูงทางด้านหลังเพราะว่าช่วงเวลาแห่งความคับขันนี่จะลังเลอะไรอีกไม่ได้แล้วรองเท้าผ้าใบาพื้นเป็นยางหนานุ่มเสียงโด,ดตบลงบนลานดินหลังบ้านไม่อึกระทึกชวนให้ใครเอะใจ ความดังไม่เกินผล,ลไม้หล่นจากขั้วมองซ้ายขวาหน้าหลังเห็นแต่ความมืดทามึนเหมือนอยู่ในถ้ำกิ่งใบของต้นยางเป็นพันเป็นหมื่นต้นบทบังแสงจันทร์คืนเดือนแรมไปเกือบหมดเขาทำได้เพียงจดจำทิศทางออกไปยังถนนใหญ่สายกรุงเทพตราดแล้วก็ต้องไปที่นั่นก่อนที่ใครจะทันรู้ตัวการดุ่มเดินในความมืดกลางป่าสวนยางเป็นร้อยๆไร่ สภาพเนี่ยมันไม่ผิดอะไรกับป่าดิบดงดำจริงๆความทรงจำเรื่องทิศทางเท่านั้นถึงจะช่วยให้ไปถึงจุดหมายได้ผิดทิศผิดทางแค่ไม่กี่องศาอาจจะพลัดหลงไปยังดงดิบซึ่งมีสัตว์ป่าดูร้ายรอจัดหนักอยู่ในทมจำได้ว่าต้นยางปลูกอย่างมีแถวมีแนวโดยเฉพาะของมัน เขาคลำทางในความมืดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งอย่างมีทิศทางที่แน่นอนกลางดึกช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำค้างตกแรงหลังจากค้างคาอยู่กับกิ่งใบย,ยอดยางมันพร่างพรมยังกับเม็ดฝนไม่นานชุดที่สวมใส่ก็เปียกชื้นเพิ่มความหนาวให้เย็นยเยียบซ้ำเติมความทรมานขณะที่เดินมังุม,มางาา ล้มลุกลุกคลานก็ความมืดเป็นอุปสรรคช่วงไหนเกิดใจร้อนอยากจะหนีให้เร็วขึ้นก็จะถูกความมืดลงโทษเดินชนต้นยางก็เต็มรักเหมือนอยู่ดีๆก็นึกขลังกระโดดพุ่งชนกำแพงแสหาความเจ็บปวดให้ตัวเองเกือบหนึ่งชั่วโมงที่การหลบหนียังไม่ไปถึงไหนห่างจากเรือนใต้ถุนสูงไม่กี่ร้อยเมตรยังเหลือระยะทางอีกเป็นพันเมตรกว่าจะถึงทางหลวงแผ่นดิน สิ่งที่ในทมภาวนาวขออย่าให้เกิดขึ้นก็สวนทางกับคำภาวนาอย่างรวดเร็วหูเริ่มแว่วีเท้าคนจำนวนหนึ่งเดินผวาความมืดเร็วกว่าเขาไม่รู้กี่เท่าเพราะว่ามีไฟฉายสองทางอยู่ในมือเสียงในเลื่อนพี่ชายคนที่ห้าก็ดังเฮ้แล้วนี่มันหายไปไหนวะเนี่ยใครไปพูดอะไรให้มันไม่พอใจหรือเปล่า ่าพี่ก่อนจะเมาพับไปข้างวงเล่าก็เห็นนั่งคุยกันถูกคอดีในะลูกพี่มันไปเรียนต่อที่กรุงเทพซะนาน,นอาจจะชอบคนพูดเพราะเพราะไอ้รามัันคนป่าคนดงผู้เสียงคนว่วนตรงไปตรงมาเจ้าทมมันอาจจะผิดหูขึ้นมาเมื่อไร่ก็ได้ใครจะไปรู้ลองตะโกนเรียกดีไหมลูกพี่เฮ้ยอย่ามันยังไปไหนได้ไม่ไกลหรอกเสียงตะโกนจะทำให้แตกตื่น นึกไปเองแบบมีใครคิดร้ายกับมันเดี๋ยวจะหนีเตลดิดเปิดเปิงไปกันใหญ่คำพูดทั้งหมดที่ได้ยินฟังเพืิอน,เ,น,เ,นเหมือนเจตนาดีเกิดความห่วงใยโชคดีที่ในทมผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอตัวอ่านกระแสะความเหี้ยมเกรียมในน้ำเสียงพี่ชายออกธรรมะที่ได้รับขณะบวชเนนตอนปิดภาคฤดูร้อนมีคำสอนตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าความใกล้ชิดเป็นญาติอย่างยิ่ง แต่ถ้าเป็นตรงข้ามก็คือความห่างเหินเนี่ยถ้าห่างเหินกันแล้วเป็นญาติก็เหมือนไม่ใช่ญาติน้ำใจพี่น้องร่วมสายโลหิตเจือจางมองเห็นกันและกันเหมือนคนแปลกหน้ามีผลประโยชน์ต่อกันก็ดีไปแต่ถ้าขัดผลประโยชน์จึนมนเมื่อไหรก็ต้องล้างผลาญกันให้ยับไปข้างเช่นที่ในเลื่อนกับแก๊งของเขาคิดเล่นงานในทมในบัดนี้ความชำนาญทาง บวกก็มีไฟฉายทำลายความมืดได้ชง,งัดฝ่ายไล่ล่าก็ร่นระยะทางการหนีการไล่ให้สั้นลงอย่างรวดเร็วเผลอไม่กี่นาทีแสงสว่างจากไฟฉายหลายกระบอกก็แผดจ้าห่างจากในทมไม่ถึงสาสิบเมตรถ้าเป็นที่โล่งๆก็จะเข้ามาตีวงล้อมได้ในไม่กี่อึดใจฝ่ายหนีนาวาดผวาหายใจไม่ทั่วท้องด้วยรู้ว่าจนมุมเมื่อไหร่มีหวังจบเพ กลายเป็นศพถูกขวังอยู่กลางสวนยางแนะ่เขายุติการเคลื่อนไหวอาศัยต้นยางต้นหนึ่งเป็นที่กำบังตัวยางเป็นพันเป็นหมื่นต้นซึ่งตกอยู่ในความมืดการค้นหาคนที่เล่นซ่อนแอบแบบนี้ไม่ใช่เรื่องกล้วยกล้วยแต่กวายที่แอบซ่อนเนะ่ยใจเต้นตูมตามแทบจะหลุดออกมานอกอก,อกด้วยความรักตัวกลัวตาย พยายามผ่อนล,ลมหายใจให้แผ่วเบาสุดๆเท่าที่จะทำได้โชคยังดีที่เสื้อยืดสีดำกับบางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มเป็นสีเดียวกับความมืดแสงไฟฉายแผดจ้ามาทางนี้หลายหนก็ยังไม่มีใครจับได้ว่าฝ่ายหนีอยู่ตรงไหนได้แต่ส่องดูแบบเดาสุม่มกระทั่งแสงจากไฟฉายส่องตรงมาห่างกันไม่กี่เมตรนายทมคนนึกกนดาตัวเองที่หยุดนิ่งอยู่หลังต้นยางต้นนั้นไม่รีบ เสียงไปตายเอาดาบหน้ายามจนตรอกทําอะไรไม่ถูกเขาตั้งจิตบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางผีบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดถ้ามีจริงขอให้ช่วยใช้อํานาจบังตาอย่าให้กลุ่มคนโหดนี่มองเห็นเขาไปนั้นขาดไม่งั้นคืนนี้เขาจบเห่เอาชีวิตไม่รอดแน่ๆทันใดนั้นเองบรรยากาศอันเย็นเฉียบในสวนยางก็ทวีความหนาวเยือกขึ้นเป็นทวีคูณ พิดธรรมชาติของป่าสุดแผ่นดินตะวันออกซึ่งหน้าหนาวจะเย็นพอประมาณเท่านั้นมีเงาดำตะคุ่มร่างหนึ่งยืนพิงต้นยางขวางทางกลุ่มคนโหดไว้ตบะเดชะที่แผ่ซ่านจากเงาดำสะกดคมความเฮี้ยมของกลุ่มชายชะกันได้อย่างชงัดไม่มีหน้าไหนกล้าใช้ไฟฉายส่องดูให้เห็นชัดว่าเป็นใครเสียงนั้นถามว่า เองตามหาเจ้าทมด้วยเจตนาดีแล้วทำไมจะต้องพกเครื่องทุนแรงมาด้วยอ่ะในเลื่อนซึ่งยืนอยู่แถวหน้าใครเพื่อนก็ร้องถามอ่ะใครอ่ะเสียงคุนคุนหูเห็นในทมน้องชายฉันผ่านมาทางนี้หรือเปล่าถ้าขับบอกเองก็ตามไปจับมันฆ่าหมกป่าเท่านั้นเองพี่เมฆพ่อของเองเสียทีที่บวชเรียนหลายภรษา รู้ทั้งรู้ว่าความตายเป็นสิ่งไม่แน่นอนจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ยังไม่จัดการแบ่งมรดกให้เรียบร้อยจนลูกกับลูกก็จะฆ่ากันเองในคืนนี้เสียงจังเงาดำนั้นเน้นพูดทีละประโยคอย่างนักเลงจริงรู้ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดจนเบื้องหน้าเบื้องหลังของการตามล่าในเลื่อนเริ่มจำได้ครับคล้ายครับขลาว่าเป็นเสียงใคร ความยำเกรงก็ทวีขึ้นเป็นตกใจจนมือไม้สัน่นจนแสงไฟฉายที่ส่องลงดินในสั่นไหวไปมาผิดกับไอ้เชิดไอ้ชูซึ่งเป็นบริวาใรใกล้ชิดได้ไม่กี่ปีมันทั้งสองก็ปราดไปยืนอยู่ข้างหน้าลูกพี่ไม่ว่าเองจะเป็นใครมาจากไหนเมื่อแอบรู้ความลับเองก็อย่าหวังว่าจะรอดพ้นคมดาบข้องข่าไปได้เองคิดอย่างนั้นเหรอไอเด็กวันซูน เงาดำร่างผอมสูงพละจากต้นยางที่ยืนพิงอยู่เผยให้เห็นดาบสั้นยาวประมาณสอกทิบตานั้นเงา,งาดำก็ตวัดมือไปข้างหลังอย่างรวดเร็วจนมองแทบไม่ทันและแล้วสิ่งที่เหมือนผวันร้ายก็อุบัติขึ้นต้นยางที่เพิ่งก้าวพละออกมาในล้มฟาดพื้นดินดังสนั่นวันไหวฟองพลังในการใช้ดาบว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนความฉับไวในการคันเร็วน่าใจหาย ซึ่งมีแต่ดาบเหล็กน้ำผีบ่อพระแสงเมืองพิจิตเท่านั้นะอ่ะที่มีอนุภาพปานนี้ได้ดาบกยสิทธิ์เล่มนี้ถูกฝังไปพร้อมกับร่างอันไรวิญญาณของอามิงน้องชายร่วมสายโลหิตของพ่อซึ่งบุกเบิกป่าดิบให้เป็นสวนยางร่วมกับพ่อก็คือในเมฆพี่น้องสองสิงหนึ่งนั้นเก่งเรื่องทำสวนทำไร่ อีกหนึ่งเป็นจอมยุทธแห่งเมืองตรัสสมัยที่ยังคงความเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนชนิดเต็มรูปแบบยุคนั้นเมืองหลวงมีถนนนักเลงให้บรรดาจอมยุทธประกาศศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับสุดเขตแดนตะวันออกที่เมืองตรัสถนนคนสู้คนก็มีในมิ่งในยืนอยู่แถวหน้าสุดกระเดืองเด็ดด้วยวิชาเพลงดาบไร้ผู้ต่อต้านศิลปะการต่อสู้ครบเครื่องเรื่องนักเลง ตอนวัยหกสิบเศษก็เคยปะทะกับคลื่นลูกใหม่ที่บุกมาลบลายเสือถึงถ้าเสือร้ายวัยชกันมีดาบยาวเป็นอาวุธเสือเท่ามีมีดผ่าหมากโบราณใช้หนีบมากกินกับพลูเป็นเครื่องป้องกันตัวปรากฏว่าผลการประทะเสือเท่าถูกวันเฉียวเฉียวได้เลือดเป็นยางบอนแต่เสือวัยชกันถูกคนแก่วัยหกบุกเข้าประชิดลบปาดหลอดลมและเส้นเลือดใหญ่ด้วยมีดผ่าหมาก ฉับเดียวล้มยืนตายหูงคาที่เป็นวีรกรรมที่โลกคนจริงไม่มีวันลืมลูกหลานอย่างในเลื่อนครามเกรงบารมีในมิ่งคนนี้จนหัวหดกระทั่งเสือเท่าล้มป่วยจบชีวิตตอนวัยเจ็ดสิบเศษถึงได้กล้าประกาศสักดาบนถนนนักเลงเมืองตรัสบัดนี้เสียงที่ได้ยินและร่างผอมสูงที่ยืนจังก้าเป็นเงาตะคุ่มมันเหมือนอามิ่งซะไม่มีผิด เหมือนจนเชื่อได้เลยว่าเป็นผีเฮียนมาสำแดงเด็ชขัดขวางความโหดของพวกมันลำพังผีเฮียนทั่วไปก็ขยาวขวัญมนุษย์อย่างหนักอยู่แล้วยิ่งเป็นผีเฮียนจอมยุทธมีดาบถือติดมือความความน่าสะพึงกลัวก็ทวีขึ้นไม่รู้กี่สิบเท่าในเลื่อนไม่มีเวลาหาคำอธิบายว่าผีลุกจากหลุมพร้อมดาบกายสิทธิ์นั้นไปได้ยังไง แต่การที่เห็นต้นยางขนาดเท่าปากชามโคมล้มคลืนเพียงตวัดดาบวันกับหลังแค่สับเดียวถ้าจะเอาชีวิตในเลื่อนในมันง่ายเหมือนกับพลิกฝ่ามือจอมโหดแห่งเมืองตราดก็ตกตะลึงยืนตัวแข็งแข้งขาเหมือนกับถูกตอกตะปูตรึงอยู่กับที่ก้าวไม่ออกผิดกับนักเลงรุ่นใหม่อย่างนายเชิดนายชูซึ่งถือมติว่าผู้ตามเรายังผู้ขวางเราตาย ต่อให้เงาดำร่างผอมสูงมีดาบคมกริบป,ปืนพกขนาดจุดสามแปดของพวกมันก็สู้ได้สบายมากเสียงเปรียงเปรียงสื่อมรณะแผดสนันป่าหลายนัดซอนๆจากปืนในมือเขาในเชิดในชูเป้าหมายเป็นแผงอกกับแสกหน้าของร่างดำตะคุ่มนั้นในความคิดของมันทั้งสอง ต่อให้หนังเหนียวอย่างการะแรดก,ก็ต้องถูกแรงประทะอันมหาศาลกระเด็นไปไกลหลายเม็ดอ้าวเฮ้ยนั่นมันคนหรือผีกันวะสองจอมโหดนะอุทานคนละคำสองคำอย่างตกใจเมื่อลูกตะกัวพุ่งหายไปในความมืดเหมือนยิงใส่อากาศที่ไม่มีตัวตนร่างดำตะคุ่มที่ปรากฏขึ้นทวงความยุติธรรมไม่ลูกหลานชั่วโมงนี้มีสถานภาพเป็นเจ้าที่เจ้าทางสามารถให้คุณให้โทษแก่ใครก็ได้ เกิดเสียงพูดอย่างเปรี้ยกราดพวกเองก็เหมือนคางคกยางหัวไม่ตกคงไม่สำนึกกลาหัวสิ้นเสียงตวาดนั้นดาบกยสิทธิ์ซึ่งเรืองแสงได้ในความมืดกว่าตตวัดในความเร็วยังกระสายฟ้าแฉลบแปรปราบสองแว็บปืนพกสั้นขนาดจุดสามแปดพร้อมมือที่จับด้ามปืนก็ถูกผ่าออกเป็นสองซีกยังกระผ่าจังโม เลือสดสดสดสีแดงฉานพุ่งกระฉูดออกมาจากบาดแผลยังกระน,น้ำพุเสียงร้องลั่นสองจอมเฮียมร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดจับใจเบิงตาแทบถลนออกมานอกเบ้าจ้องดูแขนขวาซึ่งถูกผ่าเป็นสองซีกค่อยร่องแรงหน้าเสียวใสเดชบุญที่เป็นการสแดงฤทธเดชของผีทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นภาพหลอนอึดใจต่อมาแขนของมันก็ประกบเป็นเนื้อเดียวดังเดิม แต่ความเจ็บสุดขีดนะยังไม่หายไปไหนในเชือดนชูก็ยืนตัวโกงประคองแขนขวาไว้แนบอกกลัวจะขาดหายไปจากร่างของมันจริงๆฝายในเลื่อนผวากับอำนาจเทียนน้องผีอามิ่งจนขนหัวลุกสู้สู้รีบยุติความคิดที่จะชักปืนยิงผีนักเลงได้แต่ยืนอ้าปากตาค้างอยู่กับที่นี่กูแค่สั่งสอนนะ ทะยังโลภมากอยากจะได้ที่ดินพี่น้องร่วมสายโลหิตอีกต้นยางที่โค้นเนี่ยคือตัวอย่างสามจอมโหดยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแรงเฮี้ยนน้องผีอดีตยอดนักเลงยุคคนจริงเท่านั้นถึงจะดำรงความเป็นเสือร้ายได้ตลอดรอดวังสามารถทำในสิ่งซึ่งเป็นภาพหลอนคมขู่ให้หวาดกลัวก็ได้ แต่ถ้าต้องการทำให้เป็นความจริงเช่นที่ใช้ดาบสั้นฟันชับเดียวต้นยางใหญ่โค่นล,ล้มในชั่วพริบตาก็สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายเหมือนกันฉันฉันจะไม่คิดอะไรกับเจ้าทมอีกแล้วละอามิงนะอามิงอย่านะโอ้ยความกลัวสุดขีดทำเอาในเลื่อนพูดไม่จบเนื่องจากเห็นดาบเหล็กน้ำผีในมือผีนักเลงในชูขึ้นเหนือหัวพร้อมที่จะจ้วงฟันให้ขาดสะพายแหล่ง กกระโดดกลับหันหลังมาทางไหนไปทางนั้นส่วนสองบริวารจอมโหดอย่างในเชิดในชูก็รอช้าอยู่ไม่ได้แขนขวาซึ่งถูกฟันแบบสั่งสอนยังเจ็บปวดไม่หายก็เพ่นแนบตามหลังลูกพี่อย่างไม่คิดชีวิตพริบตาต่อมาผีเฮี้ยนซึ่งอยู่ในฐานะเ,เจ้าที่เจ้าทางก็หายวับไปกับความมืดส่วนในทมเห็นทุกอย่างที่เกิดยังแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองโอ้อะมิง่ง ผีอมิ่งมาช่วยเราไว้จริงๆด้วยโอ้โหเขียนอะไรอย่างนี้เพิ่งจะบนบานสารกล่าวในใจแป๊บเดียวก็รับรู้ได้เลยไม่ต้องมาสำแดงร่างให้ผมเห็นนะอานะแค่นี้ก็เป็นบุญคุณล้นหัวแล้วอุ้ยขนลุกไปหมดแล้วในทมย่องกลิบกว่าความมืดต่อไปอีกคราวนี้ไม่มีอะไรให้ห่วงหน้าพะวงหลังสามารถคลำทางไปได้เรื่อยๆกินเวลาเพียงชั่วโมงเศษก็ทะลุป่าถึงริมถนน หารถโดยสารกลับบ้านที่กรุงเทพได้ในท้ายที่สุดบ้านที่เขามาพักอาศัยอยู่เป็นบ้านเพื่อนรักเพื่อนเกลอกับพ่อของเขาให้ความอุปการะเขาเหมือนกับลูกร่วมสายโลหิตในทมเรียกท่านว่าคุณลุงเมื่อกราบเรียนในคุณลุงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านก็สายหน้าอย่างเห็นใจแล้วก็บอกเขาอย่างเมตตาสุดซึ่งเหมือนกับพ่อบังเกิดกล้าเออไม่ต้อง ไปอยากได้อยากดีอะไรสมบัติสวนยางหรอกลูกเอ้ยเดี๋ยวลุงจะแบ่งที่ดินให้เองอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับเรื่องที่นายทมเล่าให้ฟังนี่ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแล้วครับเนื้อความทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละครับคุณประกอบเล่าว่า แกรู้จักสัปเหร่ออยู่คนหนึ่งแกเป็นเพื่อนกับลุงของคุณประกอบนี่แหละเห็นแกทีแรกก็นึกกลัวผิวดำตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงใบหน้าแกนะั่นแหละที่น่ากลัวแข็งทื่อยังกับผีเหมือนศพไม่ยิ้มไม่หัวเราะแกเป็นคนยังไงแกก็ไม่เข้าใจคุณประกอบก็ไม่เข้าใจลุงว่าไปคบหากับแกได้ยังไงเพราะลุงเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มจใสแกชื่อสัปเหร่อเมฆ อ่าแกชอบไปหาลุงวันนั้นบังเอิญคุณประกอบก็ไปหาลุงไปเจอก็นั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านขณะนั้นคุณประกอบยังเป็นเด็กเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ลุงก็ถามมายังไงมีอะไรหรือเปล่าอ่าก็บอกเปล่าครับลุงก็เลยให้นั่งฟังสับปะเลมเมฆเล่าเรื่องแปลกๆแกกําลังเล่าเรื่องผีอยู่พอดีก็เลยนั่งฟังมันบ่ายๆแต่เป็นกลางคืนก็กลัวหัวโห,หดไปแล้ว แกเล่าว่าแกเผาศพหนึ่งคนนี้เป็นคนแก่วิชามีวิชาอาคมเป็นหมอแผนโบราณแล้วก็เป็นหมอผีด้วยที่ตายเพราะโดนคุณใสของศัตรูปล่อยมาเข้าท้องท้องแข็งเป็นหินเลยตอนเป็นศพในหน้าท้องโตแข็งเป๊กแกเผาศพอยู่คนเดียวเพราะว่าญาติพี่น้องเขากลับกันไปหมดแล้วแกก็คอยเผาไปเรื่อยๆใช้ไม้เขี่ยให้ไฟมันลุกส่วนอื่นๆเผาหมดแล้วเหลือแต่ตรงส่วนท้อง เผายังไงก็ไม่ไหม,ไม้ไม่หมดเวลามันก็คั่มซะแล้วแกไม่กลัวผีหรอกแต่ว่าบรรยากาศมันวังเวงความมืดดำมันโรยตัวลงมาที่วัดมีพระมีเนนก็จริงอยู่แต่ท่านก็อยู่ที่กุฏิห่างออกไปมากเรียกก็ไม่ได้ยินป่าทั้งนั้นเลยรอบๆตัวแกแกก็รีบๆเผาใส่ปืนเข้าไปเร่งไฟให้ไหม้เร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ยอมไหม้แกเผายังไงไอ้ส่วนท้องมันก็ไม่ไหม้ยังเป็นก้อนอยู่ แกเขีย่ยออกมามันหนักมากเอาไม้เคาะเป็นหินก้อนโตเท่ากับลูกมะนาวเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นหินจริงๆก็เลยเอาขวานมาทุบเสียงที่สันขวานกระทบมันเป็นหินจริงๆแกก็เลยเขีย่ยมันกลิ้งกลับเข้าไปในเมนอีกไม่เผาแล้วกลับไปบอกเจ้าภาพว่าที่เหลือเป็นหินว่างั้นเจ้าภาพหลายคนก็มาดูกันพบว่ามันหินจริงๆทำลายไม่ได้ ต้องเอาไปฝังในป่าช้าให้สัป,ปเหร่อช่วยกันจัดการฝังในวันรุ่งขึ้นด้วยสัป,ปเหร่อก็รับปากจะฝังให้ในวันต่อไปสา,สายแกก็ไปที่เมนไปเขี่ยเท่ากระดูกแต่ก็ไม่พบก้อนหินดูตามที่ใกล้ๆก็ไม่มีเอ๊ะมันหายไปไหนหายไปอย่างไม่น่าเชื่อไปถามเจ้าภาพว่าให้ใครเอาไปฝังก่อนแล้วใช่ไหมเจ้าภาพไม่มีใครรู้เรื่องสักคนก้อนหินนี้พวกเจ้าภาพพากันพูดว่าคงจะเป็นก้อนหินที่เขาปล่อยมาเข้าท้องคนตาย แล้วทีนี้มันหายไปแล้วจะทํำยังไงอ่ะคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนตายก็บอกหายไปก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเอาไปฝังสัปเหร่อแม่ก็คิดว่าดีเหมือนกันหายไปไม่ต้องฝังให้เหนื่อยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสี่หลายวันต่อมาเขาเข้าไปในห้องที่คนตายเคยนอนอยู่ก็ไปเจอเอาก้อนหินอยู่ในห้องอยู่ตรงที่คนตายเคยนั่งทำอะไรต่ออะไรเขาก็เรียกสัปเหร่อให้เอาไปฝัง แกก็เอาไปฝังตามที่เขาสั่งที่ป่าช้าขุดดินลึกเกือบแขนเขาบอกให้ฝังลึกๆอ่าพอเขากลับมันก็กลับไปที่บ้านอีกอีกเจ็ดวันต้องเรียกสัป,ปเหร่ออีกแล้วให้ให้ไปเอาก้อนหินไปฝังสัป,ปเหร่อเมฆก็เลยบอกว่าคงต้องทําพิธีอะไรหรือเปล่าให้พวกเขาไปสอบถามหมอผีดูที่ว่าจะทํำยังไงพวกเขาก็ไปถามหมอผีหมอผีบอกว่าต้องทําพิธีสะกดซะก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องให้พระท่านสวดถอนอาถรรพ์ เจ้าภาพเขาคิดกันว่าถ้าให้หมอผีสะกดจะเกิดสะกดไม่อยู่ก็กลับไปที่บ้านอีกอะ่ะก็เลยให้พระสวดอ่าสวดถอนอาถรรพ์เมื่อเสร็จแล้วก็ให้แกเอาไปฝังในป่าชาคราวนี้ขุดลึกกว่าเก่าฝังเอาไว้แล้วก็กลบดินใช้จอบกระแทกจนแน่นหลังจากวันนั้นมาก้อนหินก็ไม่ไปรบกควรอีกคุณประกอบก็นั่งฟังอย่างสนใจอ้าปากค้างทีเดียวแล้วก็จำได้ไม่เคยลืมจนทุกวันนี้ ก็เล่าให้ใครต่อใครฟังบ่อยๆเขาก็ว่าแปลกเออในตอนหลังนี่ลุงเล่าให้ฟังว่าสัปเหร่เมฆเองก็เคยโดนคุณใสัแต่ไม่ใช่ก้อนหินเป็นเหล็กเกา่กาๆขึ้นสนิมเข้าไปอยู่เต็มท้องเนี่ยแกไม่ได้มีศัตรูแต่แกไปทักของกลางคืนเข้ามันก็เลยเข้าตัวแกเสียงอะไรไม่รู้มันตกใส่หลังคาบ,บ้านกลางดึกแกทักไปอย่างลืมตัวเท่านั้นแหละมันเข้าตัวแกเลยเอาซะถึงตาย เรื่องคุณใสเนี่ยอย่าประมาทไม่ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันจะไม่ดีแกตัวเองแล้วเมื่อไม่นานมานี้คุณประกอบก็เจอลุงคนหนึ่งลุงคนนี้แกชอบต่อนกเอาไปขายแกแก่มากแล้วอายุตั้งเจ็ดสิบแล้วแต่ว่าหูตาย,ยังดีเจอกันบ่อยๆก็เลยได้คุยกันก็รู้ว่าแต่ก่อนนั่นแกทําทงานเป็นช่างกลึงแต่ตอนหลังเลิกทําให้ลูกชายทําต่อตัวแกเองชอบเลี้ยงนกต่อนกก็เลยหันมาทางนี้แกเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งแก เคยไปช่วยสัป,ปะเรอเขาเผาผีแกว่ากลิ่นศพนี่มันติดมือเหม็นมากล้างสบู่ก็ไม่ออกต้องใช้เกลือล้างถึงจะหมดกลิ่นแกเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเผาศพผู้หญิงคนหนึ่งตายเพราะโดนคุณใสผู้หญิงคนนี้เป็นสาวใหญ่ละแต่ว่าหน้าตาสวยคนติดกันเยอะเป็นแม่ไม้ด้วยผัวคนแรกตายแล้วก็มีผัวคนที่สองผัวคนที่สองนี่ขี้หึงมากพวกผู้ชายก็ชอบมาเกี้ยวพาราศีเมียเขาอยู่เป็นประจำ เพราะตัวของฝ่ายหญิงก็เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งมันก็ต้องมีลูกค้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผัวที่หึงมากให้เลิกขายอาหารแต่หล่อนก็ไม่เลิกเพราะเป็นอาชีพเลิกแล้วจะไปทำมาหากินอะไรทีนี้มีอยู่วันหนึ่งฝ่ายชายก็รู้เข้าจนได้ว่ามีผู้ชายอีกคนมาจีบแอบไปเที่ยวโดวยกันก็ทําให้เขาโกรธเป็นอย่างมากเขาข่มขู่จะฆ่าแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้ชายคนใหม่เนี่นอกจากเป็นคนมีเงินแล้ว ยังมีอิทธิพลอีกต่างหากก็เลยทําให้เขาเองก็ไม่ค่อยกลา้าได้แต่ขู่ไปอย่างนั้นเองแต่ว่าเจ้าคนนี้มีอาจารย์ดีคนหนึ่งเป็นญาติญาติกันเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งทรยศหักหลังอ่าลุงก็เลยช่วยไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นก็มีอันเป็นไปเจ็บป่วยด้วยโรคที่หมอรักษาไม่หายแต่พอตายแล้วเผาก็พบว่าในท้องมีก้อนเนื้อเผาไม่ยอมไหม ลุงที่ต่อนอกเล่าให้ฟังว่าสแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นโดนคุณใสแกบอกว่าสับปะเดอเอาเนื้อนมาตัดแบ่งให้กินด้วยเพราะกินเนื้อแล้วจะไม่โดนคุณใสว่างั้นใครทําคุณใส่ไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันอลุงก็กินเข้าไปด้วยเออแกกินเนื้อผีก็ไปจริงๆแกสาบานได้ว่าไม่ใช่เรื่องโกหกไอเรื่องคุณใสมันน่ากลัวมีคนโดนกันอยู่ประจําตามบ้านนอกอาจจะไม่ทักเสียงที่เกิดขึ้นกลางคืน เพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการปล่อยคุณใสามาตามลมตามแรงใครไปทักแล้วจะเข้าตัวว่าอย่างนั้นเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผม,มอาจร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ